ผมเชื่อว่าเวลาคุณผู้ดูเนี่ยไปตามร้านอาหารอีสานเนี่ยเวลาเขามีผักฟรีมาให้นะคุณจะรู้จักอยู่แค่ 2-3 อย่างและคุณก็จะกล้ากินอยู่แค่ 2-3 อย่างนั้นส่วนผักที่เหลือเนี่ยคุณจะแบบอันนี้ผักอะไรอะรสชาติยังไงอะไม่กล้ากินคนดูระบ่นเลยพวกคุณ4คนแม่งรีวิวกันแต่เนื้อสัตว์ใส่เข้าไปเวเจเทเรียนอะเขาเรียกร้องมาเลยว่าเฮ้ยคุณรีวิวผักบ้างได้ไหมแล้วจะบอกว่าผักของบ้านเราอ่ะแต่ละท้องถิ่นก็มีผักที่มันไม่เหมือนกันวันนี้ก็เลยให้ทีมงานเขาจัดผักมาแบบทั่วไทยเลยเอาที่เราเคยเห็นบ้างไม่เคยเห็นมู่เอามากเลยแล้วเรามาช่วยกันรีวิวดีกว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เสือร้องไห้จะลองให้ครับว่าไอ้ผักหน้าตาแปลกๆอย่างเงี้ย1ชื่อเขาคืออะไร2รสชาติเป็นยังไงเวลาคุณไปเจอตามร้านส้มตำตามร้านขนมจีนน้ำยาคุณจะได้กล้าลองทานผักใหม่ๆเราเริ่มไงกันดีเราเลือกผักมาก่อนแล้วโอนให้ออกใครที่แพ้ก็เอาชิมมันนั้นไปผมเริ่มเลยอันนี้ผักไหมทองหน้าตาดูกินไม่ได้เลยอ่ะเหมือนถั่วงอกมากกว่าเดี๋ยวรู้รสชาติเป็นยังไงโอนให้ออกครับโอนให้ออกมันมีรสชาติมากกว่าที่คิดเหมือนจะเป็นเครื่องเทศได้เลยอ่ะมันควรเอาไปผ่านการปรุงอะไรมาก่อนเหมือนขิงเหมือนข่าวอ่ะกลิ่นเครื่องเทศแรงมากกรอบนอกเมือกในแต่กลิ่นหอมนะเหมือนกระชายเหมือนแบบอะไรที่มันมีความสมุนไพรสูงๆฮะนี่ผมกลัวพวกคุณกินไม่ได้ผมจะนำพริกมาให้หน่อยพริกนุ่มพริกปลาทูอ่ะกับพริกกะปิกินได้แค่รสแรงหน่อยถ้าตัวนี้กินเปล่าๆแนะนำไหมผมไม่อ่ะมันเหมือนเอาไว้ปรุงรสเหมือนขิงอ่ะซึ่งผักไม้ทองเนี่ยพอจิ้มพวกน้ำพริกอะไรต่างๆเป็นไงบ้างครับผมกินได้นะถ้าเป็นผมผมเป็นคนกินผักรสจัดได้ต่อไปเอานี้แล้วกันดอกกระเจียวคุณเคยกินไหมผมเคยเห็นแต่ในรูปที่เขาออกดอกเยอะๆแล้วคนไปเที่ยวกันอ่ะทุ่งดอกกระเจียวหน้าหนาวอ่ะที่เขาจะตั้งขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็บอกนี่คือทุ่งกระเจียวแต่ไอ้นี่มันตั้งทุกหน้านะผมส่วนใหญ่จะตั้งตอนเช้านะรับแสงหมอกลงโอ้น้อยเปลือกแต่ไม่ขมแต่คืนยากผมว่าอาการคล้ายๆใบมะม่วงที่เกือบจะแก่แล้วอ่ะไอเนี้ยเหมือนกำลังจะแก่จนกินไม่ได้แล้วอ่ะสรุปนะครับทีมงานให้ข้อมูลมาว่าอันเนี้ยเขาใช้กินที่ดอกจริงๆนะใช้จิ้มกับพวกแจ่วบองอะไรอย่างงี้ซึ่งผมคิดว่าถ้าใช้กินกับเครื่องจิ้มมันจะดีขึ้นเยอะมากๆครับกินยากเหรอกินได้ต้องกินทั้งต้นได้ไหมลองกินรากดูลำต้นอร่อยกว่าเยอะเลยผมคิดว่าผมไม่น่าจะโดนเบิ้ลผมเอาของยากมาก่อนเลยดีกว่าผักนี้ที่แบบคอนแทนหรือผักข้าวสารเหมือนเนี้ยที่แบบเวลาไปหาเจ้าแม่เจ้าคุณอ่ะนี่ดีนะเจริญด้วยหมูอยู่ในกระทะธรรมะอยู่ในใจสาธุเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้น้อยกินอร่อยอร่อยอร่อยเอ้ยรบมือทำไรอ่ะมันย้อนมันสู้มันอย่าพูดถึงกินยากเลยเคี้ยวยังยากเลยพี่เพราะตะเกียตอนที่ดึงอ่ะมันดึงยังยากเลยใช่ไหมฮะข้อมูลก็คือผักคอนแคนเนี่ยนะเอาไปแกงได้ซึ่งผมเชื่อว่าการที่มีใบเนี้ยอยู่ในน้ำเนี่ยอาจจะช่วยให้รสชาติมันได้รสชาติอะไรมันเหมือนกับใบมะกรูดใบอะไรอย่างเงี้ยป่ะแต่อีกข้อมูลนึงก็คือถ้าคุณจะจิ้มน้ำพริกให้ใช้ยอดอ่อนของเขาอย่าเสือกเอายอดแก่ที่ว่าอ้าวนี่ยอดอ่อนเขาไปหากินดูอย่ากินแบบนี้นะอย่าหาทำหรือถ้ามีใครเคยประกอบอาหารโดยใช้ผักคอนแคนอันนี้นะครับช่วยเม้นมาหน่อยบอกว่ามันต้องทำยังไงครับพี่รสชาติมันออกมาดีนะครับใช่พวกเราไม่รู้จริงนะครับพวกเราไม่รู้จริงๆนะครับอ้าวต่อพูดอะไรผมเอาใกล้ตัวผมเลยผมเชื่อว่าไม่น่าจะมีการซ้ำรอบนี้ผมไม่น่าจะโดนเปราะหอมแดงมันกินได้จริงเหรอถ้าเปราะหอมอาหารน่าได้มันไม่ใช่ของกินเปล่าหน้ามันเหมือนพวกตระกูลใบกล้วยใบบัวใช่เนี่ยลำต้นนี่คือกล้วยเลยอ่ะนี่คือลำต้นกล้วยเลยอ่ะนายกลิ่นเหมือนพวกมะนาวผสมกับมะกรูดอ่อนนั่นคืออร่อยละเนี่ยขอเบิ้ลนะอันนี้คือขอเบิ้ลคุณเห็นท่าย้อนเมื่อกี้เหรอมันสู้ไงโอ้โหน้ำตาไหลเลยโอ้โหทีมงานบอกว่าใบอ่อนใช้จิ้มน้ำพริกซึ่งหน้าตาแม่งแก่มากแล้วก็บอกว่าไปใส่น้ำพริกให้มันมีกลิ่นหอมซึ่งถูกนะเพราะมันมีกลิ่นแบบมะกรูดอะนะกลิ่นหอมสดชื่นเลยอันนี้ใส่ไปตำหน่อยน่าจะดีคุณเลือกสักอันก่อนผมเลือกอันนี้เป็นเหมือนพวกไม้เลื้อยกึ่งใบบัวบกกึ่งตำลึงและผักนี้ชื่อน่ารักมากผักชื่อว่าออบแอบจากข้อมูลนะครับผักออบแอบผมไม่รู้ว่าออกเสียงไงนะอันนี้เป็นผักจากทางอีสานพี่น้องชาวอีสานคอมเมนต์มาได้นะว่าตรงนี้เป็นยังไงเขากินยังไงแนะนำได้นะฮะแนทเชิญคุณล็อบบี้กันเหรอกินผมไม่กลัวผมว่าจริงๆวันนี้ผมกับพี่โค้ดอ่ะถือว่าได้เปรียบเพราะเป็นคนที่กินผักกันเยอะ
เปรี้ยวเฉยเลยผมมาแล้วเอ้ยผมไม่มากพอคุณผ่านเปรี้ยวผ่านขมไปปั๊บสดชื่นเลยเฮ้ยโอเคเลยนะอันนี้โอเคผมชอบเลยนะพอคืนเข้าไปอ่ะคือสุดท้ายนี่คือเยี่ยมเลยทีมงานบอกว่าเขากินสดก็ได้นะหรือใส่พวกต้มยำหรือพวกแกงเห็ดต่างๆผักเมื่อกี้ว่าสดชื่นแล้วนะแต่ผมมีผักนึงผมเลือกมามาข้าวซีนอันนี้อร่อยไงคุณลันยีพี่หน่อยเนี่ยผักเหมือนกันมันเขียวๆหน่อยนะผักนี่มันผักอะไรกันครับเนี่ยผักไงผักสำเร็จพร้อมกินคุณอาจดูนี่อะไรลาบใบลาบใบผักชัดๆคุณได้อะไรนักเก็ตจากพืชปรุงสุกผมได้นี่ป๊อปคอร์นไบท์จากพืชปรุงสุกเพื่อจะบอกว่านี่คือใหม่นะฮะ First Fry นะครับแพนเบสโปรตีนนวัตกรรมอาหารทางเลือกที่ทำแบบขึ้น 100% เลยรับรองว่าอร่อยถูกใจทุกคนนะฮะไม่ว่าจะสายเนื้อหรือสายผักนะฮะอร่อยจนลืมไปเลยว่าทำจากพืชเหมาะกับการซื้อมาทำกินในบ้านช่วงนี้มากคุณซื้อติดด้วยไหมรับรองว่าไม่ผิดหวังหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะมันจะเหมือนเนื้อไหมคุณไม่ถามทีเล็กไหมทีเล็กคิดดูทีเล็กนี่มันคือเจ้าแห่งการฮัลโลมิทเลเวอร์ตัวชอบกินเนื้อถูกไหมเขายังมาคอนเฟิร์มแล้วว่าผักตัวนี้มันเนื้อมากเดี๋ยวผมให้คุณลองกินหน่อยขั้นยกละกันจากการที่พวกคุณโดนผักเขียวๆมาเยอะจะบอกมีเรื่องทั้งหมด3แบบนะฮะป๊อปคอร์นไบส์ฮะเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำหอมกรอบด้วยเกล็ดป๊อปคอร์นแท้ๆจะบอกตัวนี้ไม่หวานเลยนะแล้วก็คริสปี้นักเก็ตนะฮะกรอบนอกนุ่มในหอมอร่อยจนไม่ต้องงอเนื้อไก่นะสุดท้ายคือลาบไบส์นะฮะเคี้ยวเพลินเผ็ดซีดอร่อยถูกใจสายกินแซ่บแน่นอนเฮ้ยอันนี้ทอดกี่นาทีอะไรยังไงอ่ะจะบอกว่าตัวนี้ทำง่ายมากเลยนะเพียงแค่เอาหม้อทอดเนี่ยที่อุณหภูมิ180-200องศาเนี่ยแล้วคุณทอดประมาณ 6-7 นาทีคราวนี้ก็อร่อยแบบชิลๆได้เลยถ้าคุณผู้ดูอยากซื้อไปลองเองแล้วกลัวจะจำวิธีไม่ได้นะครับไม่เป็นไรเขามีวิธีการทอดอยู่ข้างหลังนี้อยู่แล้วการกินแบบนี้ดีมากเลยเพราะว่าผักมันมีอะไรมันมีไฟเบอร์ด้วยไฟเบอร์ก็ช่วยในการขับถ่ายที่สำคัญคือ First Fry Plant Based ตัวนี้จะบอกว่าไม่มีคอเลสเตอรอลอีกด้วยยี่ห้ออะไรนะครับ First Fry Plant Based ฮะยี่ห้ออะไรนั้นไม่ได้ยินไม่ชัดเลย First Fry Plant Based เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเมื่อกี้ใครต้องเป็นคนเลือกผักต่อครับนี่พี่คัทเนี่ยเอาตัวนี้ละกันเฮ้ยของง่ายอันนี้กินบ่อยได้กินบ่อยมันคือผักติ้วหรือผักแต้วอยากกินอ่ะเปรี้ยวฝาดออฟแอร์อร่อยกว่านี้อันนี้ฝาดกว่าร้านดังๆก็ใช้ตับกินแต่พวกผักเปรี้ยวๆอ่ะส่วนใหญ่พอกินเข้าไปปั๊บกลืนลงไปแล้วอ่ะมันจะชุ่มคอเฮ้ยผมเลือกมันได้ป่ะมันมีตัวนึงที่ผมเห็นแต่ต้นแล้วผมค้างคาใจนี่ผมอยากกินตัวนี้มันเหมือนใบกะเพราม่วงอ่ะอันนี้มันคือใบกะเพราแดงเวลากินกะเพราอร่อยๆเขาก็ใช้กันแต่ไม่เคยกินสดเหมือนกันนะน้อยออกตอนนี้กลิ่นกะเพราว่าหอมแล้วแต่กลิ่นของเฟิร์สไพร์เนี่ยตอนนี้กลบหมดแล้วโอ้มันทำให้แบบนี่แหละกะเพราอ่ะนึกถึงกะเพรากลิ่นมันอย่างนี้เลยหอมเลยติ๊งแล้วเอาดีๆกลิ่นที่มึงได้กลิ่นมาจากนี่หรือมาจากนู่นไม่ได้กลิ่นอะไรแล้วกลิ่นตรงนี้กลบหมดแล้วเนี่ยอ่ะเวฟออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างหน้าตาน่ากินนะกลิ่นน่าสนใจมากเพราะว่าตอนนี้กลิ่นมันเหมือนนักเก็ตมันก็คือนักเก็ตเลยแหละใช่เริ่มจากอันไหนก่อนนักเก็ตก่อนละกันกลิ่นมันนักเก็ต 100% แต่รสชาติล่ะผมว่าแทนได้สำหรับผมก็แทนได้เลยดีกว่าที่คิดเฮ้ยถ้าไม่บอกอ่ะไม่บอกไม่รู้นะถ้าเพื่อนมาบ้านแล้วทำให้เพื่อนกินแล้วไม่พูดอะไรอ่ะไม่มีใครรู้แน่นอนนี่เขาบอกว่านี่ตัวที่มันชื่อว่าคริสปี้นักเก็ตกรอบนอกนุ่มในหอมอร่อยไม่ต้องงอเนื้อไก่ผมอยากรู้ว่าไอ้คำว่าแพลนเบสของเฟิร์สไฟท์คนนี้นะคือเบสที่ว่าคืออะไรผมเห็นรูปในกระดาษเหมือนถั่วนะแต่ยังข้อมูลไม่ชัวร์นะปรุงรสได้ออกมาเป็นรสชาติแบบนักเก็ตแบบ 90% อ่ะเกินด้วยอ่ะ 95 ทำได้ยังไงอ่ะรสชาติปรุงไงฮะเฮ้ยลองนี่หน่อยไหมอันนี้เรียกว่า first fry นะครับ plant based popcorn bites เห็นเขาบอกว่าอันนี้ไม่หวานด้วยนะคืออันนี้ถ้าจิ้มซอสผมว่าไปไกลเลยอร่อยอร่อยเลยตัวเนี้ยความเฟิร์มเนื้อไก่จะสูงกว่าด้วยความว่าชิ้นกับขนาดมั้งเวลาเคี้ยวไปเหมือนกินเนื้อไก่จริงๆอ่ะคือว่าตัวนี้มันเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำหอมกรอบและหลังจากพี่นัทเอาไปจิ้มกับน้ำพริกกะปิอร่อยเฮ้ยตัวความหวังไหมความของหมู่บ้านนี่อันนี้เลยความหมู่บ้านอันนี้ชื่อว่าอะไรครับแนทผมเรียกว่าไก่แซ่บละผมไม่สนใจผมจะเรียกว่าไก่แซ่บลาบไบนะครับลาบทอดจากพืชอันนี้เว้ยอันนี้กินประมาณ2-3คือจบไม่บอกว่าไม่ใช่ไก่ไม่รู้เหมือนไก่มากอร่อยไม่ต้องบอกว่าดีเด้ต้องบอกว่าดีนี่คือดีจริงจริงนี่คือสิ่งที่ดีบ้างนะคนดูเรารู้ใช่ไหมครับว่าเวลาเรากินแล้วมันไม่ดีอ่ะเราจะบอกว่ามันไม่ดีอ่ะคือหน้าเราจะออกแต่เนี่ยมันคือได้โอเคผมไม่บอกอร่อยแบบเหมือนไก่แต่มันได้มันได้จริงๆรสชาติมันถึงนะลาบมันแบบมันเผ็ดนะอันเนี้ยแต่มันไม่ได้เผ็ดมากนะมันเผ็ดแบบเป็นเผ็ดให้รู้ว่าเผ็ดเฉยๆอ่ะคนนี้เขาบอกว่าสายเนื้อเนี่ยเหมาะมากเพราะว่ากินเนี่ยมันเป็นผักกินผักนี่ดีสุขภาพดีแล้วมันมีไฟเบอร์ช่วยในการขับถ่ายและไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยนะไม่มีคอเลสเตอรอล
ถ้าคุณทอดด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันนะไม่ใช่ว่าคุณแบบว่าเอากลับบ้านแบบเอ้ยกูทอดกับน้ำมันหมูแล้วแบบอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นแล้วคุณมาทอดเอ้ยไหนแพนเบดบอกไม่อ้วนไงอ้วนมึงทอดน้ำมันหมูไงมันที่การกินพวกเนี้ยมันไม่ได้เรื่องของการต้องการผักแค่ทีเดียวนะมันคือการทำให้คุณได้กินอาหารที่มันหลากหลายขึ้นผมว่ามันเป็นการเริ่มต้นได้แหละของยุคนึงที่แบบเราอยากจะลองกินเนื้อสัตว์ให้น้อยลงเพราะเราอยู่แล้วว่าเนื้อสัตว์อ่ะจริงๆแล้วอ่ะมันมีสารบางอย่างสารก่อมะเร็งบ้างบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากกินเนื้อสัตว์ให้น้อยลงอาจจะเริ่มยากลองแบบนี้ดูก่อนนำไปสู่การเริ่มกินที่แบบผสมผสานหรือวันนึงคุณอาจจะอยากกินผักเยอะขึ้นกว่าเดิมก็เป็นไปได้ผู้ชายไม่กินผักเป็นไงบ้างเป็นผักที่อร่อยมาก นี่หรือผักแล้วพ่อบอกว่าแบบไม่มีเนื้อสัตว์เลยเอาจริงผมอยากจะบอกเลยว่าโกหกหรือเปล่าเหมือนมากถ้าแนะนำสักตัวหนึ่งผมแนะนำไปซื้ออันนี้เพราะผมรู้สึกว่าอันนี้เอาไปจิ้มซอสได้หลายอย่างถ้าเป็นผมจะแนะนำตัวป๊อปคอนอย่างตัวนักเก็ตเนี่ยอาจจะต้องมีการจิ้มเพิ่มแต่อันนี้อร่อยแบบสำหรับคนที่ไม่ชอบทานเผ็ดเลยว่าอันนี้เหมาะถ้าคุณหิวขึ้นมาตอนประมาณตีสองตีสามอันนี้คือจบเพราะว่ารสชาติมันเข้มข้นด้วยคือตัวผมเป็นคนที่เวลากินดึกแล้วมันจะกินเยอะเพราะว่าเราคิดว่าเฮ้ยกินดึกแล้วเราต้องกินอาหารที่มันแบบเฮลตี้หน่อยแต่พอตลัดเอามากินยุบยิบยุบยิบแล้วมันจะรู้สึกแบบไม่อยู่ไม่จบไม่อยู่สุดท้ายก็ไปจบที่บะหมี่กึ่งฉะนั้นตัวเนี้ยเหมาะกับรอบดึกใครดูอยู่ทีมงานบอกเนี่ยหาว่าไปซื้อได้แล้วนะตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำนะสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ Shopee Lazada JD Central แล้วก็เว็บไซต์ thaisan.co.th ผมว่าพอแล้วแหละอันนี้เรารีวิวผักก็อาจจะนี้ประมาณนี้โทษนะฮะแล้วผมจะกลับมาตรงนี้ได้ยังไงได้มีอีกหลายตัวที่น่าสนใจอ่ะผมเลือกนี้แล้วกันผักกูดง่อมน้อยอ๊อบเอ้ยผักกูดง่องโอเคครับผักกูดง่องนะครับเดี๋ยวก่อนเฮ้ยมันขนาดคนอย่างแนทยังบอกว่าอันนี้โอเคแต่ว่าถ้าคุณผู้ดูอยู่อยากกินผักกรอบอร่อยแต่มันมีย้อนนิดนึงจังหวะสิ้นกรอบโคตรพยายามจะกลืนเข้าไปอยู่ครับมันสู้ผักกูอยู่ในคอพี่แนทไม่ลงกูไม่ลงกูไม่ลงเออมันกลืนไม่ลงเหรอแนทอ่าอาจารย์ไอ้ดอกที่เราเคยกินกันป่ะดอกกระจรใช่ป่ะใช่นะแต่เราไม่เคยกินดิบโอ้น้อยกินเป็นไงขจรกระจอนสักตอนดิบมันเหมือนถั่วไงก็ไม่รู้ไม่เฟื่องมากแต่ถั่วมีความเป็นถั่วแต่ไม่ได้แย่นะอันนี้ไม่ได้แย่อันนี้ผักนี้เลยใบมะม่วงหิมพานต์เราเคยเจอแต่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ใช่ไหมนี่คือใบมะม่วงหิมพานต์โอเนตอามาคุณอยากลองเหรออยากลองอยู่แล้วโอ้ยเฮ้ยไอโอ้โหขมด้วยถามว่าผมกินได้ไหมผมกินได้นะแต่ถ้ากินเยอะก็ฝากกันพี่น้องคุณต้าเล่าให้ฟังหน่อยทานยังไงต้องฝากจริงอาจจะต้องใบอ่อนกว่านี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะผมว่านะเรามาปิดด้วยนี้กันไหมโทษนะกินได้จริงเหรอวะไม่น่าจะกินก้านนะอันนี้คือหนามงูเห่ามันแหลมไหมพี่โคตรอุ้ยแหลมแหลมจะกินก้านไม่เรากินใบไงคนละใบกินใบเอางี้กินคนละใบจบเลยเฮ้ยอยากกินก้านให้กินใบมันจืดไม่แย่เฮ้ยรอดอันนี้รอดอ้าววันนี้กินผักไปหมดละตัวไหนที่รู้ว่าที่มันดีกว่าแบบเรื่องลูกค้าส่วนหนึ่งถ้าผมแนะนำแบบปอกแอบเมื่อกี้ดีแล้วก็ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าขจรอร่อยแต่ถ้าคุณอยากจะกินแฮนด์เมดผมแนะนำอย่างนี้ก็คือนะครับตัวของเฟิร์สพายนะฮะจะบอกว่ามีให้เลือก3แบบนะย้ำอีกทีมีป๊อปคอร์นไบต์นะฮะมีคริสปี้นักเก็ตนะฮะแล้วก็มีลาบไบต์อร่อยจริงๆทั้ง3อันอยากกินแบบรอไปหาซื้อได้แล้วที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำนะฮะและซื้อออนไลน์ได้ที่ Shopee Lazada JD Central และเว็บไซต์ thaisan.co.thอย่าลืมนะครับผมเราไม่ได้ call to action กันนานแล้วนะงงในเรื่องของการกดไลค์นะครับกดแชร์เฮ้ยกดคอมเมนต์คอมเมนต์มาผมอ่านล่าสุดคอมเมนต์ว่าอะไรที่คุณอ่านรับงานอะไรสักอย่างรับงานก่อสร้างและอ๋อใช่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 ไปแล้วครับบ๊ายบายครับก่อนที่จะถูกสาวไซส์มากกว่านี้บาย